ดีครับผมประธานบอยครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีวันอาทิตย์นะครับปลายสัปดาห์ละปลายสัปดาห์วันสุดท้ายของสัปดาห์จะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสวัสดีใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ผมเยอะๆผมอยากพูดอะไรเล่าอะไรที่มันให้สังคมได้รู้ในแง่ของผมบ้างในแง่ของสิ่งที่คุณคิดทันสังคมบ้างวันนี้ขออนุญาตแต่งตัวค่อนข้างจะมาเฟียเล็กน้อยนะครับพอดีเดี๋ยวจะออกไปธุระภายนอกใครว่างก็เข้ามาครับเข้ามาพูดกันสเพเหระนะฮะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนหลายๆมุมหลายๆมองที่พวกคุณต้องเสพสื่อเข้าร่วมสังคมจรรยาบรรณของประเทศจรรยาบรรณของโลกหลายๆอย่างที่ควรเรียนรู้ร่วมกันนะครับกับบทเรียนต่างๆนานาในสังคมการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้จากอะไรครับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคนอื่นนำไปสู่กระบวนการที่เราจะได้ไม่ต้องไปเรียนรู้กับข้อผิดพลาดของตัวเองในอนาคตจำไว้นะครับสอนลูกสอนหลานให้ดีการผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยเรานำมาเรียนรู้ครับเรียนรู้เพื่ออะไรครับเรียนรู้เพื่อต่อยอดว่าอย่าได้ไปเป็นเหมือนเขาไปเป็นเหมือนสิ่งที่ผ่านมาในโลกใบนี้ไปเป็นเหมือนคนหลายๆคนที่พลาดไปแล้วคุณก็มัวเสียแต่ยำเขาด่าเขาทำให้เขามีปัญหานู่นนี่นั่นแต่คุณไม่เคยหยิบเคสพวกนี้มาเรียนรู้ใส่ใจสอนลูกสอนหลานตอนนี้ถ้าไลฟ์ไปแล้วไฟดับไม่เป็นไรนะครับพอดีว่าที่ภาคเหนือตอนนี้ฝนตกหนักแล้วกำลังจะตกอีกชุดใหญ่นะครับปลายฝนต้นหนาวแล้วว่างๆแวะขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่มาแวะเวียนที่เซฟเฮาส์ของผมได้นะครับสถานการณ์ปกติไม่มีทหารเข้ามาหาแล้วนะฮะเป็นคดีความที่ผมดำเนินคดีอยู่ไม่ต้องห่วงครับไม่มีใครมากวนละนะฮะปัจจุบันก็อยู่ด้วยลักษณะของคนธรรมาสัมมาอาชีพครับทำมาหากินครับว่างก็มาเล่านิทานให้คุณฟังเล่าก็มาพูดคุยให้พวกคุณฟังว่างก็มาเล่าว่างก็มาบอกเคสนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง2เรื่องเนาะเมื่อเช้านี้มีคนส่งข้อความมาหาผมเป็นในเพจหนึ่งเขียนว่ามีทนายดังอีกท่านหนึ่งแต่คนนี้น่าจะหล่อทั้งใจแล้วหล่อทั้งกายนะเพราะเขาเขียนวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของช่องว่างทางกฎหมายแล้วเพอเอิญมันมีคนไปคอมเมนต์ข้างล่างของเพจเขาในกรณีที่เป็นกรณีความหมิ่นประมาทแล้วต่อไปนี้กฎหมายหมิ่นประมาทจะเป็นกฎหมายที่หาช่องว่างทางกฎหมายได้เช่นสมมติผมไปหมิ่นประมาทใครแล้วผมไม่ได้ใช้วิธีความคันลองของตัวเองไม่ได้พูดบทวิจารณ์หรือพูดอะไรไปในฐานะคันลองตัวหรือเพื่อสาธารณชนผมจะมีปัญหาโดนหมิ่นประมาทผมโดนฟ้องผมก็ต้องเอาตังค์ไปจ่ายเขาเพื่อให้ยุติคดีเพื่อให้ไม่ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ไม่เข้ากระบวนการพิจารณาคดีในศาลในชั้นโรงพักนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะเล่าเรื่องนี้ก่อนมันมีคนไปคอมเมนต์ใต้เพจนี้ว่าน่าจะเป็นเหมือนกรณีประธานบอยเปล่าแม่งตบทรัพย์มาไปฟ้องข้าราชการคนหนึ่งหมิ่นเขาเฮ้ยเรามาทำความเข้าใจกันใหม่นะสังคมไทยนะกรณีหมิ่นประมาทเนี่ยคำว่าช่องว่างทางกฎหมายผมไม่รู้ว่าทนายความท่านนี้เขาหมายถึงช่องว่างที่ใครจะนำไปใช้นะถ้าคุณเป็นนักกฎหมายทนายความคุณกรุณาขยายความให้ถูกต้องกับสังคมด้วยนะผมชื่นชมที่เขาออกมาตีแผ่เรื่องนี้แล้วผมจะสำทับเนื่องจากมีคนไปคอมเมนต์ให้ผมเสียหายผมก็เลยต้องมาบอกก่อนว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องหลักในวันนี้นะคุยเรื่องนี้ก่อนสมมติครับมีกฎหมายหมิ่นประมาทขึ้นมากฎหมายฉบับหนึ่งเขาบอกว่าทนายความคนนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นช่องว่างสำหรับมิจฉาชีพคนหนึ่งไม่ใช่คนหนึ่งมิจฉาชีพอีกช่องทางหนึ่งผมก็เลยบอกว่ากรุณาอธิบายให้สังคมฟังด้วยว่ามิจฉาชีพที่จะเกิดขึ้นได้มันต้องดูช่องว่างทางกฎหมายทุกข้อแหละครับไม่ใช่เฉพาะกฎหมายข้อนี้อย่างเช่นว่ามีกรณีหมิ่นประมาทเกิดขึ้นผมไปหมิ่นประมาทไอ้คนคนหนึ่งนะครับชื่อไอ้เอก็ได้ผมไปหมิ่นประมาทเขาแต่เอเนี่ยมันเป็นนักกฎหมายแล้วมันเป็นทนายความหรือมันเป็นพวกรู้ช่องทางทางการดำเนินการเพื่อตบทรัพย์
มันก็จะไปรู้กันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้กันกับอัยการหรือเป็นช่องว่างในการขู่ฟ้องศาลเพื่อจะเรียกตบทรัพย์เช่นไอ้เอเนี่ยมันรู้ว่าผมเป็นคนวิจารณ์คนใช่ไหมมันก็จะไปโพสต์ข้อความแรงๆโพสต์ข้อความหนักๆสื่อข่าวอะไรก็แล้วแต่เป็นโพสต์แบบแรงๆอ่ะแล้วให้ผมไปวิจารณ์มันไปด่ามันก็จะตกเป็นหลุมพรางมันแล้วมันก็จะไปฟ้องผมต่อเจ้าพนักงานตำรวจแต่ประธานโทษครับถ้าคุณเรียนรู้ได้เป็นคนอย่างผมได้ขึ้นมานะมันไม่มีใครกล้ามารวบรวมฟ้องคุณหรอกเพราะผมเนี่ยมา2ปีก่อนผมเคยไปช่วยคดีคนคนนึงครับคล้ายๆกันเลยครับเขารู้ว่าคนคนนี้เป็นเน็ตไอดอลแล้วโพสต์วิจารณ์ครับโพสต์วิจารณ์เรื่องต่างๆนานามากมายขึ้นมาพอโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าพอโพสต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอคนเนี้ยจะเข้าไปคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์อีกรอบด้วยนะคอมเมนต์เพื่อที่จะต่อยอดว่าให้คนมาด่าเขาเพราะรู้ว่าเน็ตไอดอลเนี่ยมีคนชอบเขาเยอะไงมันก็ไปคอมเมนต์ด่าเน็ตไอดอลคนนี้แล้วสุดท้ายพวกบรรดาคนที่รักเน็ตไอดอลคนเนี้ยก็จะไปลุมด่าเจ้คนเนี้ยด่าชิบหายไปวอดเลยนะแต่เพิ่งเอิญไอเจ้คนเนี้ยเขาได้ไม่เป็นเมียตำรวจเว้ยเออผมไปสืบมาว่ามันเป็นเมียพนักงานสอบสวนท่านหนึ่งเว้ยเอาเดี๋ยวคุณฟังดีๆนะแล้วเคสนี้คุณสามารถต่อยอดได้แล้วไปเล่าคนอื่นฟังแล้วมันก็ไปให้แฟนมันที่เป็นพนักงานสอบสวนอย่างเงี้ยอะไปเรียกคนที่มาหมิ่นประมาทด่ามันเพราะมันไปคอมเมนต์ด้วยแบบอาจจะคอมเมนต์แรงไงแต่เน็ตไอดอลไม่ได้เอาเรื่องเขาไงไอเจ้คนเนี้ยแต่คนที่ออกตัวเกินอะเข้าใจป่ะไปด่าไอเจ้คนนี้ว่าไปคอมเมนต์ไปว่าเน็ตไอดอลของหนูทำไมของฉันทำไมแล้วด่ากันเป็นแถบๆคุณเชื่อป่ะคดีเนี้ยตำรวจคนเนี้ยที่เป็นผัวของไอเจ้คนเนี้ยเรียกคนไปรับทราบข้อกล่าวหาเป็นเกือบร้อยคนร้อยกว่าคนนะเอาดิเฮ้ยเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะก่อนที่จะมีคนมาออกรายการเนี้ยนะครับพอเกิดกรณีดังกล่าวเสร็จมาถึงพนักงานสอบสวนเนี้ยไล่กินเลยครับไล่เก็บเงินเลยครับอ่ะไม่อยากขึ้นศาลนะมาพันนึงน้อยที่สุดเลยนะไม่อยากขึ้นศาลนะมาหมื่นนึงเพราะเจ้านี้ก็ฟ้องจริงแต่คนที่หนึ่งไม่รู้คนที่สองกำลังจะมาคนที่สองไม่รู้คนที่สามจะมาคนที่สี่ไม่รู้คนที่ห้าจะมาไม่รู้ไงว่ากระบวนการที่เข้าไปลงหลุมตัวเนี้ยแม่งมีเป็นร้อยคนสุดท้ายแล้วโดนจับพฤติกรรมได้ร้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเจ้าพนักงานคนนี้โดนครับเจ้คนนี้ก็โดนครับพยายามข่มขู่กันโชคทรัพย์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยหลุมพรางพวกเนี้ยต้องมองให้ออกก่อนนะครับคุณจะออกมาวิจารณ์เนี่ยกรุณาให้ตัวบทกฎหมายแล้วให้ความเป็นจริงไฟดับนะครับไม่ต้องตกใจครับที่บนเขามันจะเป็นอย่างนี้ฮะถ้าสมมติว่าไฟมันดับมันก็จะดับนะครับหมาเยี่ยวรถเสาไฟฟ้าเดินเอาไข่กระแทกเสาหน่อยแม่งก็ดับไม่รู้เป็นอะไรกันนักกันหนานะเดี๋ยวถ้าปลาผมตายนะแม่งมีเรื่องแน่นะผมบอกก่อนไม่ใช่มันดับบ่อยขนาดนี้หลายครั้งหลายหนที่ร้องไปแล้วนะนอกเรื่องนิดนึงอันต่อมาผมถามว่าเรื่องเหล่านี้คุณก็ต้องควรที่จะบอกเขาให้เข้าใจว่ากฎหมายมาตราเกี่ยวกับเรื่องของการหมิ่นประมาทต่อไปนี้จะหมิ่นประมาทใครท้ายข้อความที่เขาไปโพสต์แรงๆเพื่อที่จะตกหลุมพรางให้คุณไปเข้าไปหมิ่นประมาทเขาแล้วเรียกตบทรัพย์เนี่ยคุณต้องดูด้วยนะครับแล้วผมขอใช้สิทธิ์ในฐานะที่โดนพาดพิงเขาหาว่าผมเนี่ยไปทำให้โดนไปตบทรัพย์เขาซึ่งเมื่อต้นปีครับปลายปีที่แล้วไม่ใช่ต้นปีผมโพสต์ข้อความแล้วมีข้าราชการระดับอำเภออย่างเงี้ยระดับผู้มีความรู้อย่างเงี้ยมาด่าผมอะแล้วผมโพสต์ข้อความดีอะโพสต์ข้อความแบบไม่ได้ต้องการจะเปิดหลุมพรางไว้ล่อใครอะเข้าใจป่ะคุณไปไล่ดูคลิปของจริงผมของจริงหมดสุดท้ายเขามาด่าผมก็ฟ้องศาลครับแล้วผมไม่ฟ้องไม่ได้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมฟ้องจริงไงฮะผมเป็นคนฟ้องจริงผมฟ้องจริงครับเพราะอะไรเขาโพสต์หน้าวอลเลยว่ากรณีไอ้ประธานคนเนี้ยมันเป็นประธานอะไรวะกูจะโพสต์ข้อความนี้เป็นเวลา30นาทีใครเป็นติ่งมันช่วยไปดำเนินการส่งข้อความนี้ไปหามันว่ากูจะลบภายใน30นาทีกูอยากรู้มันจะฟ้องกูจริงไหมเป็นคุณฟ้องไหมล่ะเป็นคุณไม่ฟ้องแต่เป็นกูฟ้องครับไอ้อย่างเงี้ยกูไม่ถือว่ากูเป็นการตบทรัพย์เขาถือว่าเป็นการพิทักษ์สิทธิ์มึงโพสซะขนาดนั้นกูก็ต้องฟ้องครับพอผมฟ้องเสร็จเรียบร้อยแล้วพอก็เห็นว่าผมฟ้องจริงส่งคนมาเจรจาแล้วก็มาเคลียร์เงินกับผมว่าประธานบอยโพ
ผมให้ค่าเสียหายได้สักเท่าไหร่เพราะผมเป็นข้าราชการเหมือนกันผมโดนออกจากราชการแน่ตอนโพสต์ผมเมาเรื่องนี้ต้องเอากลับมาพูดอีกรอบนึงเพราะอะไรรู้ป่ะก็ตอนคุณทําคุณบอกไม่มีสติแล้วคุณอ้างว่าเมาได้ไหมแล้วเกิดสมมติว่าไอ้คนที่เมาแล้วขับรถไปโดนจับไม่เป่าแอลกอฮอล์หรือเป่าแอลกอฮอล์แล้วไปโดนคนตายมันอ้างเมาไม่ได้ไงคดีอาญาเหมือนกันแล้วคุณเป็นข้าราชการคุณทำอย่างนั้นไม่ได้สุดท้ายผมบอกผมไม่ฟังแล้วคุณเมาไม่เมาแต่คุณทำชื่อเสียงผมเสียหายไปแล้วไงสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับผมฟ้องคนผมฟ้องหลักล้านหมดละผมไม่มานั่งเสียเวลาฟ้องหลักแสนหรอกเพราะผมเป็นคนมีชื่อเสียงนะต่อให้จะซื้อเสียงทั้งดีทั้งไม่ดีหรือคนหมั่นไส้เยอะก็เถอะถูกไหมครับผมก็ฟ้องสุดท้ายเขาก็มาโอเคประธานบอยไม่ต้องหลักล้านหรอกผมเป็นข้าราชการผมให้คุณนาทีละหมื่นคุณโพสต์30นาทีคุณให้นาทีละ 13,000 ก็โอเคแต่คุณต้องขอโทษผมผ่าน Facebook นะตอนนั้น Facebook ผมยังไม่โยนยิงสแปมคนติดตามเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนผมก็ไลฟ์สดเลยครับเอาเงินมาให้ผมจ่ายผมขอโทษผมผ่านสื่อแล้วผมให้ทนายไปถอนแจ้งความให้ไปถอนฟ้องให้ที่ศาลอาญาอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นการใช้สิทธิ์นะครับเนี่ยสงสัยหมาเดินเข้าไปเอาไข่กระแทกเสาอีกแล้วไฟดับอีกแล้วครับบ่อยมากนิดเดียวเนี่ยฝนยังไม่ตกก็ไฟดับมันเป็นอย่างนี้นะฮะประเทศไทยผมเลยบอกว่าผมไม่ได้สนใจว่าใครจะมาเป็นนายกช่วยดูสาธารณูปโภคให้ผมแล้วกันท่านนายกจะมาจุติจากฟากฟ้าเนี่ยนะไปดูสาธารณูปโภคให้หน่อยไฟดับอย่าดับง่ายนะสัญจรไปมาผ่านทางหลวงทางชนบทขึ้นทางด่วนไม่ต่างกับข้างล่างอย่างเงี้ยไปทำเรื่องเหล่านั้นปะไอ้เรื่องดูแลตัวเองเดี๋ยวกูดูแลกันเองเดี๋ยวกูบอกกล่าวกันเองใครมาฟังกูก็ฟังไม่ฟังก็ไม่ฟังบอกหลายครั้งหลายหนว่ากรณีที่ดูแลตัวเองได้เรื่องกฎหมายดูแลได้ด้วยสิ่งที่ผมบอกกล่าวในแต่ละครั้งแต่ละหนคุณก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใครมาเป็นนายกเป็นเทวดาขนาดไหนคุณเข้าไปถึงไม่เขาไม่เข้าไม่ถึงเขาหรอกเพราะคุณจะไปถึงเขาได้ยังไงมีอะไรดูแลตัวเองก่อนเลยดูแลตัวเองได้กฎหมายเบื้องต้นดูวิธีการทำงานการร้องเรียนอะไรต่างๆที่ผมบอกคุณสอนคุณสารพัดนะครับถ้านายกมาดีจริงก็ไปทำให้หน่อยเอาแบบว่าหมาเดินไข่กระแทกเสาแล้วไฟไม่ดับก็พอรถขึ้นทางด่วนกับข้างล่างให้มันต่างกันลิบลับไปเลยก็ได้ก็จะได้ยอมเสียทางด่วนแบบสบายใจอย่างเงี้ยเข้าไประบบข้าราชการแล้วเขาช่วยเราจริงอย่างเงี้ยปฏิรูประบบข้าราชการที่คนเข้าไปแล้วสามารถที่จะใช้ระบบข้าราชการแบบระบบเปิดการร้องเรียนได้24ชั่วโมงอย่างเงี้ยมีหน่วยงานรับรองเอกสารได้โดยมีเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดราชการอย่างเงี้ยคุณไปทำอย่างนั้นไอ้เรื่องส่วนตัวผมดูแลกันเองได้คดีความเบื้องต้นกูแก้กันเองได้ไม่รอไปพบนายกบ่อยครั้งมากมายให้ไร้สาระหรอกให้มันเสียเวลามากมายหรอกจริงอ่ะเลยบอกว่ากรณีที่ทนายดังหน้าตาหล่อเหลาอีกคนหนึ่งนะอีกท่านหนึ่งนะออกมาโพสต์ข้อความว่าระวังจะเป็นช่องทางหนึ่งของพวกที่มาหลอกตบทรัพย์กรณีที่มีกฎหมายหมิ่นประมาทออกมาผมเคยเจอครับก็เล่าให้ฟังแล้วผมเคยเจอพนักงานสอบสวนร่วมกันกับเมียน้อยนะครับหลอกล่อให้คนมาด่าแล้วก็ไปฟ้องตบทรัพย์แล้วผมก็ดำเนินการด้วยอันต่อมาคือถ้าไม่ใช่เป็นกรณีดังกล่าวอย่างผมสมควรจะฟ้องและร้องตามสิทธิ์ของกฎหมายที่ผมโดนละเมิดเคสไหนเคสนั้นเคสไหนก็เป็นเคสที่หนักหนาแล้วก็ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายผมไม่เคยไปไล่ตีไล่ต่อยใครอ่ะคุณเข้าใจป่ะคุณเข้าใจป่ะมันก็เลยเป็นประเด็นว่าผมก็ใช้กฎหมายก็เป็นช่องทางหนึ่งกฎหมายไม่ใช่เป็นการหลอกล่อตบทรัพย์ใครแยกย้ายให้ออกนะผมจะไม่พูดเยอะในเรื่องนี้แต่พูดไปใช้เวลาพอประมาณคุณก็ไปดูคลิปเก่าๆผมก็แล้วกันว่ามันเป็นเรื่องจริงทนายความท่านหนึ่งออกมาออกสื่อว่าเป็นทนายความผู้หญิงว่าต่อไปนี้มีประมาทใครระวังนะก็ไปฟ้องได้เงินมา 300,000 มันก็เป็นปกติครับเขาไม่ได้ฟ้องเอาขนมครกฟ้องเอาข้าวไข่เจียวก็เปล่าเพราะอะไรเวลาฟ้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายถ้าคุณต้องการเงินคุณก็เรียกเงินเขามันจะได้เยียวยาสิ่งที่คุณโดนละเมิดก็ถูกต้องแล้วไงก็มาขอโทษกระถอนฟ้องไปก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรต้องตื่นเต้นจะโชว์เพื่อตัวเองจะเรียกกระแสว่ามีคนเจ๋งเพราะคดีหมิ่นประมาทมันเยอะจะได้ใช้ตัวเองไปเป็นผู้ว่าความเยอะๆหรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกข้างข้อสังเกตหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อใครผมพูดให้ฟังมันก็เป็นข้อพินิจพิจารณาหนึ่งนะครับ
ตอนนี้เกิดกรณีไฟไม่พอเครื่องสำรองไฟผมทำงานไม่ต้องตกใจครับฝนตกละนะครับเลยบอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกคุณต้องเรียนต้องรู้ให้ทราบหรือว่าผีแมวกำลังจะมาไม่รู้นะกำลังจะต่อด้วยเรื่องแมวที่โดนควักไส้ครับแมวที่โดนควักไส้ครับเป็นกรณีที่ไม่น่าเกิดขึ้นในสังคมไทยผมเป็นคนรักหมารักแมวรักสัตว์นะหน้าผมจะอย่างนี้ก็เหอะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วก็มาร่วมฟังความรู้แชร์ความรู้กันออกไปเยอะๆครับกรณีดังกล่าวเป็นความรู้กับประชาชนทั้งนั้นคุณก็ฟังนะแล้วก็ผมขออนุญาตไปสวัสดีหลังไมค์ทีเดียวเนาะผมมาพูดถึงกรณีแมวยัสแมวโดนควักไส้เพื่อแลกบิตคอยน์เน็ตไอดอลดีเจมีข่าวมาเขาบอกประธานบอร์ดดูคลิปยังคุณจะดูทำส้นตีนอะไรคลิปประเภทนี้ไม่ดูอ่ะแม่งโคตรต่อให้หน้าตากูโหดร้ายกูก็ไม่ดูคลิปอะไรน่ากลัวน่ากลัวอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่ากลัวมันสังมันเขาเรียกมันหดหู่ใจเข้าใจป่ะพอมันมีเรื่องของโซเชียลเข้ามาเน็ตไอดอลเข้ามาคุณก็ทำทางที่ถูกไม่ใช่คุณทำทางที่ไม่ถูกเป็นเน็ตไอดอลในทางที่ไม่ถูกเชือดแมวเพื่อแลกบิตคอยน์บิตคอยน์นี่ถ้ารู้ก็คือน่าจะเป็นสกุลเงินต่างประเทศที่เอามาแลกเป็นเงินสดได้ทำอะไรให้มันสะใจกับแฟนคลับแล้วเขาจะให้บิตคอยน์คุณมาอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอ่ะนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องดังกล่าวไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับมีคนบอกว่าไอ้ดีเจคนเนี้ยมันเป็นแกนนำเสื้อสีหนึ่งผมไม่บอกว่าสีไหนนะครับผมฝักใฝ่ผมไม่เคยมีสีครับแล้วเป็นแกนนำหัวรุนแรงเคยเป็นอีกด้านหนึ่งเคยเป็นนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพแต่มึงปฏิบัติตนอย่างนี้เหรอประเทศมันเกิดอะไรขึ้นแล้ววะมันถึงเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมีคนเขาบอกว่าคนพวกนี้ประธานบอยเขาไม่สนใจอะไรหรอกเพราะว่าเขาถือว่าชีวิตที่เกิดมาเป็นสัตว์ก็สามารถจะฆ่ามันได้สามารถจะทำมันได้เวรกรรมไม่ได้มีอยู่จริงประธานบอยสิ่งปัจจุบันที่อยู่ในตัวเองเนี่ยมีอยู่จริงผมเลยเล่าอะไรฟังป่ะผมเคยเถียงกับลูกศิษย์นักฟิสิกส์ชื่อดังระดับประเทศคนหนึ่งต่อหน้าอาจารย์เขาที่เป็นนักฟิสิกส์ระดับต้นๆของประเทศไทยไอ้หน้าอย่างผมเนี่ยเคยเถียงมาแล้วเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังว่าโคตรสะใจเลยผมเถียงเขาว่าอะไรว่าเขาบอกว่าเขาเป็นนักฟิสิกส์กฎของจักรวาลก็มีแต่ดวงดาวแล้วก็สิ่งมีชีวิตในจักรวาลการกำเนิดก่อเกิดอะไรสารพัดก็พูดมาหมดพอพูดมาเสร็จเรียบร้อยผมถามว่าอาจารย์จะพูดเรื่องอะไรหรอเขาบอกว่าผมจะบอกว่าชีวิตผมไม่เคยสนใจนะผมไม่มีศาสนาผมก็อยู่ไปในฐานะที่ว่าผมต้องเกิดมาใช้ชีวิตเรียนด้านนี้มาก็สอนด้านนี้มาไม่เคยสนใจว่าโลกใบนี้มันจะมีเวรมีกรรมอยู่จริงไหมมีคุณมีโทษมีบุญกุศลมีบาปบุญคุณโทษหรือเปล่าอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะเขาก็เลยทำอะไรไม่สนใจใครเจอหมาแม่งเตะหมาดิเจอแมวแม่งเตะแมวอ่ะแม่งบอกว่ากูเกิดมาเป็นสัตว์อ่ะกูเกิดมาเป็นสัตว์ที่สูงกว่ามึงกูก็ต้องล่อมึงอ่ะมันบอกว่าตายไปมันก็เป็นแค่ธาตุตัวเขาตายมันก็เป็นแค่ธาตุตัวเขาตายไปมันก็จะเป็นแค่เกิดแก่เจ็บตายแล้วตายไปก็ดับสลายไปไม่มีเกิดใหม่ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์หรอกตัวผมอะเขาพูดอย่างนี้นะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้นับถือพระยังไม่ไหว้เลยศาสนาไหนก็ไม่เคารพเดินผ่านก็คือว่าเป็นแท่นบูชาอะไรก็เดินผ่านไปแค่นั้นนะโอ้ยผมได้ยินงี้ผมก็บอกว่าเอางี้ท่านถ้าวันนี้จะให้ผมเชื่อแนวคิดทฤษฎีของนักฟิสิกส์อย่างท่านนะผมขออะไรทั้งอย่างได้ว่าท่านช่วยลงหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผมเห็นหน่อยแล้วส่งไปที่ลูกคุณนะกับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายคุณว่าถ้ามึงตายเนี่ยขอให้ไม่ต้องจัดงานศพกรุณาเอามึงเนี่ยเอาจอบสับเป็นชิ้นๆๆๆแล้วก็ใส่ลงไปในลากมะม่วงแล้วก็กบไปซะเพราะมึงกำลังจะเป็นธาตุไปเกิดไม่ได้มึงจะละลายไปพงเป็นตัวธาตุอะไรสักอย่างมึงทำหนังสืออย่างนี้ให้กูแล้วกูจะเชื่อมึงว่ามึงเชื่อสิ่งนั้นเต็มหัวใจแล้วมาสอนชาวบ้านเขาแบบนี้เพราะอะไรตราบใดที่มึงทำให้คนเขาไม่เชื่อว่าประเทศชายไม่มีความชั่วร้ายในโลกใบนี้ไม่มีบาปบุญคุณโทษอยู่จริงตายไปไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกเกิดมาเป็นคนต้องรังแกหมาแมวได้กระทืบนู่นนี่ได้เดี๋ยวตายก็คือเป็นธาตุที่ละลายหายไปมึงทำหนังสืออย่างนี้ให้กูเห็นหน่อยว่ามึงตายไม่ประสงค์ให้ใครมาจัดงานศพตัวมึงนะ
มันไร้สาระนะลูกพ่อไร้สาระนะคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นนักฟิสิกส์ผมเรียนรู้มาว่าผมตายไปผมก็แค่เป็นธาตุละลายไปกับต้นมะม่วงละลายไปกับดินช่วยเอาผมไปฝังเหมือนหมาทีไม่ต้องจัดพิธีศพไม่ต้องทำบุญให้ผมเพราะผมคงไม่ได้รับมึงทำหนังสือแบบนี้มาให้กูจะเชื่อว่าสิ่งที่มึงสอนมันน่าฟังถ้ามึงไม่มีอย่างนี้มึงก็แสดงว่าใจหนึ่งลึกๆมึงก็ยังไม่เรียนรู้ทฤษฎีมึงได้ดีพอเพราะนั้นเนี่ยมันสะท้อนอะไรครับสะท้อนในสิ่งที่สังคมไทยดีกว่าไม่ต้องมองถึงโลกใบนี้หรอกสังคมไทยเขามองว่าตรรกะต่างๆนานามันยังมีเหตุและผลของตัวมันอยู่ความเมตตาปานีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสังคมความรู้เท่าทันในบาปบุญคนโทษความยั้งคิดมีสติโดยมีจริยธรรมและศีลธรรมอันดีให้กับตัวเองกับคนด้วยกันพี่น้องประชาชนด้วยกันเยาวชนด้วยกันสัตว์น้อยใหญ่ด้วยกันควรคำนึงถึงถ้านอกจากนี้เสียแล้วเนี่ยกรุณาแสดงว่ามันเป็นคนที่มีโรคประสาทโรคจิตไม่ปกติกูจะไม่ยกย่องว่ามึงเป็นนักฟิสิกส์หรือเป็นนักอะไรที่มีเป็นการยกตัวอย่างนะว่าไม่ใช่นักฟิสิกส์หรือไม่ใช่นักมีตรรกะอะไรที่แบบแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านคุณเข้าใจไหมที่ผมกำลังจะสื่อเลยถึงบอกว่าไอ้พวกคนที่มันกล้าที่จะทั้งฆ่าหมาฆ่าแมวด้วยการฟักไส้ออกมาเพื่อที่จะทำเพื่อแลกสกุลเงินบิตคอยเพื่อแลกกับผลประโยชน์เงินตาเพราะมึงต้องบอกว่ามึงต้องใช้ชีวิตมึงไม่สนบวกบาปบุญคุณโทษไม่มีเวรกรรมสำหรับมึงมึงคงเป็นคนโรคจิตหรือมีปัญหาด้านประสาทจงเข้าไปรักษาตัวครับจงมีบัตรบ้าครับจงมีการดูแลตัวเองโดยไม่ให้เป็นภัยคุกคามกับสังคมกับประชาชนภายนอกนี่กูด่าแม้กระทั่งว่ามึงไม่ต้องมามองมึงเป็นดีเจนะไม่ต้องมองว่าเป็นนักกฎหมายนี่ไม่ได้มองว่าเป็นนักฟิสิกส์แต่ผมก็ลังด่ารวมกันในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยเผชิญเจอมาเลยเล่าให้พวกคุณฟังว่านี่แหละประเทศไทยนี่แหละโลกใบนี้นี่แหละอะไรที่ผมผ่านมาแล้วผมรู้ผมเข้าใจดีว่าเฮ้ยบางครั้งตรรกะป่วยตรรกะนักวิชาการระดับสูงตรรกะนักกฎหมายที่มองไม่เหมือนผมก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะนักข่าวคนหนึ่งสื่อมวลชนคนหนึ่งผมก็มีบัตรทำไมอ่ะสองกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในการคุ้มครองคุณในการที่มีเสรีภาพทางความคิดและการพูดเพื่อสาธารณประโยชน์ไม่พาดพิงใครให้มีปัญหาไม่ด่าทอใครให้มันเป็นเรื่องที่มีปัญหาด้านกฎหมายนั่นคือกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายและธรรมนูญที่เขาบัญญัติไว้เลยว่าคุณสามารถที่แสดงความคิดเห็นเพื่อสาธารณะเพื่อประโยชน์กับสังคมได้แต่ท่านนักกฎหมายท่านใดทนายความท่านใดผู้วิชาการท่านใดออกมาให้ความคิดเห็นในแง่เดียวไอ้ประธานบอยคนเนี้ยจะขอออกมาพูดในแง่ของมันบ้างในแง่ของคนที่แม่งช่วยเหลือสังคมมานักต่อนักครับใครจะด่าอะไรผมก็ด่าไปเถอะแต่ผมช่วยมามากกว่าพวกคุณเยอะผมรู้ว่ารากหญ้าไทยมันเป็นยังไงผมรู้ว่าทุกอย่างที่มันเป็นการที่คนไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถที่อยู่ในสังคมนี้ได้เหมือนกับคนที่มันรู้อะไรมากมายเพราะอะไรครับรากหญ้าเขาไม่มีความรู้พอเขาเสพข่าวเสพสื่อหน่อยถ้าไม่บอกอีกด้านนึงให้เขาเข้าใจเนี่ยเขาจะหนักเขาจะเกิดการทำตามและทำการไม่ถูกไม่ควรออกนอกหน้าแทนคนที่เขารักและเป็นห่วงได้อย่างเงี้ยจนเขาต้องมีปัญหาด้านกฎหมายเพราะคุณไม่ได้ตีแผ่ด้านกฎหมายเขาทราบในข้อเท็จจริงหลายด้านแต่คุณป้องปามเขาแค่ด้านเดียวซึ่งถ้าเขาเสพแบบเข้าใจโดยดูคลิปผมประกอบเขาก็จะเข้าใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมไม่ว่างที่จะมาบอกหรือเขาไม่คิดทันผมเขาไปคิดแทนพวกคุณแล้วเพราะพวกคุณมันหน้าตาดีพวกคุณมันน่าฟังพวกคุณมันพรีเซนต์กฎหมายเพื่อที่จะต่อยอดประโยชน์ในด้านใดหรือทำไปเพื่อที่จะบอกแค่อีกข้อเท็จจริงหนึ่งแล้วมาขอบคุณผมก็ได้ว่าผมลืมคิดไปประธานบอยขอบคุณมากที่มาช่วยบอกเรื่องนี้กับสังคมเพิ่มเติมในสิ่งที่ผมไม่ได้บอกไปอย่างนี้เรามาช่วยกันครับคุณเข้าใจในสิ่งที่ผมจะสื่อไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่ผมบอกเลยว่ากฎหมายบางกฎหมายไม่ใช่ช่องว่างครับกฎหมายทุกข้อมีช่องว่างเสมออยู่ที่คนจะนำไปใช้แต่คนที่ป้องกันตัวเองได้ใช้กฎหมายถูกต้องต่างหากครับนั่นนะฮะอยู่ได้
สังคมอยู่ได้แน่นอนครับพวกคุณก็จะอยู่ได้โดยไม่มีอคติโดยไม่มีความขัดแย้งไม่มีโทษในการที่คุณจะเสพข่าวเล่าเรื่องในสิ่งดีๆแล้วคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นถูกไหมครับอันต่อมาผมถามว่ากรณีดีเจที่ออกมาว่าทำให้สังคมได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดว่าเขาเป็นอะไรถึงไปฆ่าแมวเอาบิตคอยน์มาแลกเป็นเงินตาของเขาเนี่ยคุณจำไว้เถอะครับเวรกรรมมันมีต่อให้มันไม่มีเวรกรรมในประเทศไทยในสังคมที่ประณามมันแล้วมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะต้องเป็นยังไงไปแล้วเดี๋ยวมันก็สนองกรรมคุณเชื่อผมเถอะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปได้เชื่อในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยมากมายโดยขาดการวิเคราะห์และแยกแยะให้ดีจงเรียนรู้จงเสพข่าวหลายๆด้านจงมีความคิดความวิเคราะห์ความแยกแยะให้เป็นอะไรไม่ใช่ก็ต้องบอกไม่ใช่อะไรที่ใช่ก็เอามาประกอบเป็นองค์ประกอบความคิดเพื่อตัดสินใจและทำตามหรือไม่ทำตามเพื่อสอนลูกสอนหลานเพื่อบอกถึงข้อกฎหมายจริงๆไม่ใช่มองว่าอะไรเป็นช่องว่างเสียหมดไม่ใช่ครับถูกไหมครับจะเอาอะไรกับกฎหมายก็ในเมื่อทุกอย่างที่ก่อตั้งขึ้นมาในเมื่อทุกอย่างที่มันตั้งขึ้นมาตัวอักษรนะเรียงกันนะยังมีช่องว่างอ่ะคุณจะนับภาษาอะไรกับคำว่ากฎหมายอ่ะเพราะนั้นทุกถ้อยคำของอักษรมันเรียงกันมันมีช่องว่างเสมอแหละอันนี้ผมเปรียบเปรยให้ฟังนะเพราะนั้นเนี่ยช่องว่างเหล่านี้มันเติมเต็มด้วยอะไรฮะสมองคุณสายตาคุณปากคุณหัวใจคุณความคิดคุณนี่แหละเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นคิดวิเคราะห์แยกแยะในสิ่งที่ช่องว่างเปิดมันจะได้ปิดช่องว่างปิดด้วยตัวเองครับไม่ให้ช่องว่างทางกฎหมายกฎบัญญัติอะไรที่มีช่องว่างแล้วเขาสอดแทรกเอาความสามารถสอดแทรกเอาความเหี้ยความเลวมุ่งมาหาคุณด้วยช่องว่างของกฎหมายไม่ใช่ครับเพิ่นกูมีสมองกูมีความคิดเห็นด้วยสายตากูมีปากในการถามกูมีหัวใจในการสู้นี่ต่างหากกูไปอุดช่องว่างเหล่านี้ที่มึงมาทำอะไรกูไม่ได้เลยเพราะกูเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกแล้วกูสามารถทำให้ตัวกูเองเนี่ยไม่สามารถให้ใครหาช่องว่างทางกฎหมายมาดำเนินการทำระยำกับกูได้เลยนี่ต่างหากคุณไปเรียนรู้มาซะคุณจะได้เรียนรู้ครับนะฮะพวกคุณต้องเรียนรู้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาสวัสดีผมขออนุญาตสวัสดีตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปสวัสดีหลังไมค์เนาะวันนี้ก็ได้พูดใน2เรื่องสำคัญเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานต่อมีอะไรก็เข้ามาครับถ้ามาฟังกันย้อนหลังก็ช่วยส่งแชร์ส่งไลค์ออกไปสอนลูกสอนหลานสอนประชาชนสอนพี่น้องของเรานี่แหละจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งไม่เคยรู้หรอกไม่สนใจนายกจะเป็นใครไม่สนใจสอนด้วยว่าคุณดูแลตัวเองได้ก่อนที่นายกคนใหม่จะมาหรือคนเก่ายังอยู่มีอะไรคุณวิ่งไปไม่ทันเขาหรอกดูแลตัวเองให้ได้ก่อนแล้วชีวิตคุณจะอยู่ได้โดยคันลองตนของคุณเองจริงๆป้องกันกฎหมายที่มีช่องว่างแล้วคนมันทำระยำกับคุณคุณจะปกป้องตัวคุณได้จริงๆเพราะผมเรื่องจริงแล้วบอกคุณด้วยความรักจริงๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชิเทอร์ศักดิ์เจียมกิจพัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร User นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6 News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปจะมีข่าว24ชั่วโมงส่ง